ไปฉีดปากใช่ไหมจุ๊บพ่อวะตัวไปฉีดปากมาทุกทางมาไปเลือกเลยปั๊บปั๊บอันนี้Oh,
ู้ไม่ได้ประกวดอ่ะแต่ชี้ชี้ผู้ใหญ่ประชาชนประกวดเองสิรู้ประกวดหมดอ่ะไปเห็นว่าทีมมันมีเป็นภาพก็เป็นภาพผมเล่นในรายการนี้ยังไม่โอกาสโอกาสที่ว่าได้เข้าต้องบอกอ่ะยังไม่ได้เข้าเลยมันมีมารอบสองอ่ะเจอเลยไม่เจอเลยเฮ้ยอันนี้คือว่าถึงจริงๆด้วยแบบฟังตู้ตลอดแล้วไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าหนูแค่ยังไม่ได้ก็บอกไปเลยเจมศิลปินอ่ะไม่ใช่แค่จบ AF ปุ๊บน่าจะต้องไปเป็นศิลปินเลยเขาต้องไปเก็บตัวเขาต้องไปทำอะไรอีกเยอะไม่ใช่แบบเราพอเข้ามาบ้านมันไม่ใช่เหมือนที่กูเล่าว่าเข้ามาปุ๊บแล้วมันจะเก่งเลยไม่ได้ใช่มันไม่ทันเก่งเลยไม่ถึงว่าแค่เดือนนะถ้าลองดูเลยอ่ะกี่เดือนนะเข้าตอนเดี๋ยวนี้พี่ยังร้องเพี้ยนไม่หายเลยหนักกับเจมน้องด้วยเข้าตอนเดี๋ยวนี้นี่พี่ร้องเพี้ยนเนี่ยพี่หนักกับเจมเยอะมันไม่เหมือนเข้าปัญหาร้องด้วยอ่ะเดี๋ยวเจมออกไปเจมได้ฝึกแน่ๆตอนท็อปอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือมันมีเวลาน้อยซ้อมน้อยเพลงมีเวลาแค่5 วันสามวันก็เหลือพี่จะต้องพูดถึงพูดถึงแบบที่เข้าข้างพี่อะไรเขาพลาดแต่เราพูดเพื่อให้เห็นว่าเรามีเวลาเท่าไหร่เราทำอะไรได้ขนาดไหนแน่นอนว่ามันจะแบบให้เก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้มันแบบเพอร์เฟกต์ไม่ได้มันต้องพอให้ได้ที่เลยอ่ะอย่าแข่งกับคนอื่นห้ามแข่งกับคนอื่นในสามแข่งถ้าแข่งคนอื่นพี่โดนพี่คิดมากพี่ร้องเพี้ยนพี่รู้สึกมากนะถ้าดูจากโชว์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นของพี่เลยอ่ะไม่ได้แบบเราเลยไม่ได้ตัวเองคือมันน่าจะตัวคนชอบเราคนชอบใช่หมายถึงว่าตัวเองคนชอบเนี่ยก็ตายไปหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเข้าใจครับแต่พัฒนาไม่ใช่หมายถึงว่าความโอเคในการคือเราดูประกอบโชว์ในรวมอ่ะเรื่องของผมนี่เลยน้องเดียวและคนชอบเราในแบบน้องใช่ในแบบเกมถ้าเกมเปรียบเทียบกับเกมกับต้นกับเกมกับพี่กับทายกับเราขึ้นแบบเหมือนก็ขึ้นแบบไม่คือไม่ได้อย่างกูต้นอะไรบ้างมันไม่ได้เป็นแบบว่าต้นคือถ้าถือว่าถามว่าต้นเก่งกว่าอยู่ไหนต้นเก่งกว่าอยู่แล้วคือเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าอายุก็ไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอายุไม่สำคัญเจมไม่ต้องมาเทียบกับอายุแล้วมาที่ด้วยที่ไหนที่ร้อยที่พูดจบนาว่าก็บอกว่าถ้าเป็นต้นเกมที่เป็นรางวัลจะเป็นต้นต่อเกมต่อเรื่องนี้ของก็ให้เขาจะเอาเขาก็เอาตัวเป็นเกมหายตัวเป็นเกมของก็ไม่มีทางเดียวที่จะมาไว้แบบเป็นมาเป็นแบบเกมเพื่อที่แย่ที่เขาไม่รู้นะเขามาผมไม่ได้อยากเป็นต้นแบบเกมว่าก็ต่อดูอะไรที่มันแต่เจออยากให้โชว์ออกมาดีเพราะเราคือไม่ได้ทำที่ดีเรื่องถือว่าไม่ได้ให้ความสามารถนะเราก็คือเหมือนกับว่าคนเดิมหรือคนก่อนมาไม่เข้ากันอยู่แล้วเราเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้อยู่แล้วประมาณเพราะว่าคือในระดับผมเองที่ในโบผมเองว่าโชว์ของผมอ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นถึงผมต้องการเลยเราเจออย่างเงี้ยต้องทำไงไม่ขึ้นด้วยไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นถูกที่แต่หมายถึงว่าขึ้นถูกมากมันยังไม่ใช่เลยยังไม่ได้เลยยังไงดูว่าขึ้นหรือเปล่าเต็มซ้อมเยอะหรือยังเต็มซ้อมทุกวันไหมซ้อมเพื่อไงผมก็ไม่อยู่ดีไงลองน้องนึกภาพไงก็ตาไงก็แบบอยากให้เรียนลองอยากไปลองลองอยากที่ว่าผมมองกันนะที่มีควรตั้งแต่เข้ามาที่พี่มีโชว์ที่เป็นจุดจำใช่ป่ะแต่ที่เขาไปยังไงตับก็เลิกตาเฟรก็ไปอ่ะเรียนรู้จำเอ็นดูไม่ได้มันจำในแง่ดีที่ไม่ได้จำในแง่ตลกแล้วรู้ได้ไงว่ามันแง่ดีแล้วบอกอ่ะใครจะพูดอะไรก็มีโชว์ไม่คือแบบมันตลกที่เขาแต่ละมันไม่ใช่จังหวะตกนะจังหวะตกอะไรก็ตกผมก็จะไม่รู้ดิผมคิดว่าผมก็ไม่ออกไปดีนะก็ยังไม่มีโชว์ให้มันดีสักอันแต่อยากแบบทำโชว์ให้มันดีสักอันโชว์นี่ไงก็จะดีก็จะดีโชว์ในใหม่เนี้ย
ก็วิ่งยังไงเนื้อตอนนั้น